การเคลื่อนตัวของน้ำหลากนะครับหรือฟัดเราติ้งนะครับเป็นการศึกษาพฤติกรรมของอะไรครับของกราฟน้ำท่านะครับที่เคลื่อนตัวนะครับผ่านตำแหน่งต่างๆของลำน้ำนะครับก็เราสามารถประเมินหรือบอกลักษณะของกราฟน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการไหลสูงสุดแล้วก็เวลานะครับที่ผ่านไปณจุดใดจุดหนึ่งของลุ่มน้ำนะครับทีนี้ตัวหลักการนะครับที่ใช้นะครับก็จะมีสมการอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือสมการการไหลแบบต่อเนื่องนะครับนะครับก็จะเป็นสมการวอเตอร์บาลานซ์นะครับอย่างสมการนี้นะครับนะครับนิยามมาจากการเปลี่ยนแปลงนะครับสตอเรจก็คือตัวปริมาตรเก็บกักเทียบกับเวลานะครับจะเท่ากับนะครับอัตราการไหลเข้าลบอัตราการไหลออกนะครับนี่คือสมการสมดุลน้ำนะครับธรรมปกติที่เราเรียนมานะครับทีนี้สมการนี้นะครับเมื่อพิจารณานะครับในช่วงเวลานะครับเล็กๆนะครับเราก็จะสามารถประมาณค่าโดยเขียนสมการใหม่ได้เป็น delta s นะครับส่วนด้วย delta t เท่ากับ info ลบ outflow นะครับหรืออัตราการไหลเข้าลบอัตราการไหลออกนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราพิจารณาในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับจากเวลาที่ t 1นะครับจนถึงเวลาที่ t 2นะครับในช่วงเวลา1ถึง2นะครับเราก็จะสามารถเขียนสมการนะครับ 10.2 เนี่ยได้ใหม่เป็นนะครับความต่างของปริมาตรเก็บกักนะครับปริมาตรเก็บกักนะครับช่วงที่2ลบช่วงที่1หารด้วย delta t นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นนะครับจะแจงช่วงเวลาที่น้ำไหลเข้านะครับนะครับนะเวลาที่1กับเวลาที่2นะครับนี่ก็คือแทนค่าสมการได้นะจากนั้นนะครับเราจะประเมินหาตัวอัตราการไหลเข้าได้ยังไงนะครับเราก็จะประเมินจากความสัมพันธ์นะครับอัตราการไหลเข้าเท่ากับ a คูณด้วย h ยกกำลัง b นะครับโดยที่ h นะครับก็จะปรับสมการใหม่นะจะได้สมการ h ในรูปแบบของฟอร์มนี้นะครับขึ้นมานะครับนะครับอัตราการไหลออกก็เหมือนกันนะครับก็จะฟอร์มรูปร่างของสมการคล้ายกันนะครับโดยที่เปลี่ยนจาก i แล้วเป็น o นั่นเองนะครับทีนี้ a กับ b แล้ว a กับ d เนี่ยก็จะเป็นพารามิเตอร์นะครับประจำสมการนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะดีไลน์สมการ storage นะครับ storage โดยแยกเป็น storage หรือว่าปริมาตรเก็บกักในด้านเข้านะครับกับปริมาตรเก็บกักในด้านออกนะครับนี่ก็จะหาความสัมพันธ์คล้ายๆกันนะครับโดย storage i นะครับทางด้านเข้าเนี่ยก็จะเท่ากับ b คูณ h ยกกำลัง m นะครับนี่ก็คือกลับฟอร์มรูปแบบของสมการเหมือนกันก็จะได้ฟอร์มนี้ขึ้นมาจากนั้นเราจัดสมการใหม่นะครับเราก็จะได้สมการที่อยู่ในรูปของ k คูณด้วย i ยกกำลัง m หาร n นะครับก็ k ก็ติดนะครับติดไว้ในสมการก็คือ k ก็คือไหน k ก็คือฟอร์มของตัวนี้นะนี่คือ k นะครับทีนี้ตัว so เนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะครับจัดรูปแบบเหมือนกันนะครับท้ายสุดเนี่ยจะได้สมการปริมาตรเก็บกักนะครับแบบนี้นะครับสมการนี้จะเป็นปริมาตรเก็บกักนะครับตัวนี้นะครับโดยที่ในกรณีที่การไหลเป็นแบบยูนิฟอร์มหมายถึงครับการไหลที่มีครับหน้าตัดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเวลาน้ำไหลนะครับจะไหลแบบยูนิฟอร์มก็คือไหลแบบลักษณะของการไม่เปลี่ยนแปลง
รูปร่างของหน้าตัดนะครับก็จะได้จัดสมการใหม่นะครับโดยที่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของ Dynamic Channel นะครับก็จะให้ค่า m เท่ากับ1แล้วก็ d เท่ากับ5หาร2นะครับก็ตัวนี้ก็จะแทนค่าเข้าไปนะก็จะจัดรูปแบบสมการใหม่ก็จะได้สมการรูปนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะโอเคครับทีนี้อันนี้คือสมการพื้นฐานนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นการคำนวณการเคลื่อนตัวของน้ำหลากผ่านตัว channel ผ่าน channel หมายถึงว่าถ้าเกิดน้ำไหลมาเงี้ยนะครับเราก็จะหลากชลภาพหมายถึงว่าฝัดนะครับก็คือตัว routing เนี่ยผ่านตัวทางน้ำนะครับนี่ก็เป็นไฮโดรกราฟต้นน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นไฮโดรกราฟท้ายน้ำนะก็จะเป็นอย่างนี้นะล่ามก็ไหลนะครับเราก็ยกสมการจากก่อนหน้านี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็จัดรูปแบบสมการใหม่นะครับโดยเราจะได้พารามิเตอร์นะครับที่จะต้องแทนสมการเนี่ยเป็น C0 C1 แล้วก็ C2 นะครับโดยนะครับเมื่ อแทนค่า K นะครับกับค่าเวลาไปแล้วนะครับ C0 C1แล้วก็ C2 เนี่ยจะต้องรวมแล้วได้เท่ากับ1นะครับตัวนี้คือตัวที่การที่บอกไว้นะครับทีนี้ตัวโอเคนะครับตัวมัคคิงกัมนะครับมัคคิงกัมก็จะเป็นตัวอย่างคำนวณที่ที่อาจารย์ให้ไว้นะครับก็จะมีก็จะแจงรูปแบบของการคำนวณนะครับลองไปอ่านดูตัวนี้นะครับตัวอย่างเนี่ยมีในชีทที่เป็น Excel เตรียมให้แล้วนะครับดูนะครับตัวนี้จะเป็นโจทย์ให้มานะครับให้มานี่ก็ให้มานะครับโอเคนะครับนี่คือ info กับ outfo นะครับแล้วก็ตัวนี่ก็คือ info ลบ outfo นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับลองใช้Excel คำนวณแล้วก็ศึกษาตามตัวอย่างที่อาจารย์ให้ไว้นะครับ